หัวโหดโหดพวกนี้ป่ะปฏิจ้านกน้อยในฟินแลนด์มาอีกแล้วเห็นป่าไงเหี่ยวมาสู้พีสู้น้องเอาเบิ้งร้อนป่าไปว่าสิไปซื้ออันว่าสิไปซื้อชีสเมดก็เลยว่าสิไปซื้อชีสก็หมักอันเชื้อเทียซื้อว่าสั่นว่าแนวอื่นแต่ย่างเมดยุบไปเห็นป่าสะออนป่าสะออนป่าเลยเสียเอาป่ามาสู้เบิ้งจ้ะเบิ้งจ้ะป่าแซลมอนตัวใหญ่ค่ะป่าแซลมอนตัวใหญ่ค่ะนี่ไม่จะใช้ตำมะกุ้งจ้ะอันนี้หน่อยว่าสิไปซื้อไข่กับชีสเนี่ยนี่ชีสเลยมักกะลาคนตะกะอันแบบแดงนี่โอ้ยนั่นนี่นี่คักนี่เนี่ยว้าวนี่คักนี่เนี่ยเป็นไงอุ้ยหลักคักนี่คักบ่2 โล 2 โล 6เกือบ2 โล 7จ้ะนะง่ายก่อนคนหน่อยอรุณนี่ค่ะยี่หลีดิแค่เดี๋ยวใส่ดูประมาณ16 โลอันโลละอัน5.99จ้ะเอิญว่าโลละ 6อรุณเนาะโลละ 6ยูโรเป็นไงสีเข้มขัดๆนี่สีเข้มขัดๆมีหัวเนี่ยมีผักเนี่ยเนี่ยโอ้ยหนักเป็นไงจักรบาทก็16 กว่าจ้ะ16 ยูโรกว่าบ่แพงเลยเกือบ3 โลอ่ะเกือบ3 โลตัวนี้เกือบ3 โลก็สิอยู่ประมาณ400 กว่าบาทเฮ้ยไงจังหวะก็เถอะหัวท่านหัวโหดโหดพวกนี้ป่าไหมมาไงค่ะไงเนี่ยเก็บของแป๊บนึงจ้ะอุ้ยอากาศก็ดีแท้เดี๋ยวถ่ายพวกดอกไม้งามงามเอาขยะไปกินก่อนไปเบิ่งดอกไม้กันจ้ะเก็บของแป๊บนึงขออนุญาตเก็บของแป๊บนึงไปจ้ะเดี๋ยวพาไปกินขยะบ้านพาไปกินขยะป่ะกินขยะทิ้งขยะโอ้แดดว้าวอากาศดีมากทิ้งขยะเลี่ยมตาทิ้งขยะเราจะพาไปเบิ่งดอกไม้เขาเอิ้นดอกยังดอกป๊อปปี้ติพี่น้องดอกป๊อปปี้ติ15ไอ้เบิ้งรถกันเด้ขวมทางไปเบิ้งไปเบิ้งห้องบ้านตรงข้ามเลี่ยมโอ้ยสิเห็นบ่งามบ่เลี่ยมตาโอ้ยเลี่ยมตาเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นดอกไม้บ่ด้านหลังน่ะมันดอกป๊อปปี้บ่ผู้ใดหูจักบอกนี่เด้อจ้านั่นไปเบิ่งดอกกุหลาบเงี้ยนเฮาบ้านกุหลาบบ่ได้แต่งจริงกุหลาบหน้าบ้านแดดดีมื้อนี้จ้ะแดดดีเห็นปะนี่แหละจ้ะหอมจ้ะหอมดอกกุหลาบซุ่มมันต้นยู่อันหัวนั่นก็เป็นดอกไม้ที่จ้ามันโล้นมาแล้วว่างั้นช่วงนั้นมันฝนตกหลายก็เลยบ่ได้เฮ็ดคลิปตกซุมือจ้ะอันนี้เป็นกุหลาบป้าจ้ะนี่อันนี้เป็นกุหลาบป้าจักน้อยที่ออกมาแบบงามคักขนาดเป็นชอบอันไปโรงเรียนบ่มีเวลาแต่งจริงกันดอกไม้ก็เลยบ่ค่อยงามปานใดจ้ะไป มาเบิ่งสวนพักต้นหมากฟักต้นหมากฟักต้นหมากฟักเบี้ยบักพริกอะไรแห่งมู่เป็นบานดอกเหมือนล่ะห้องจะของห้องก้อนนี่ห้องจะของห้องก้อนมาปลูกจ้ะก็มาเบิ่งกันในสวนน้อยเฮียนน้อยอีสันเฮียนน้อยอีสันค่ะปลูกผักสลัดจ้ะนี่ผักบุ้งข้าวเหนียวอยู่นี่ผักสลัดผักบุ้งอันเจ้าว่าพักยังดอกนี่ชื่อว่าใดล่ะล่ะเจ้าว่าคือเอิญว่าพักยังดอกจ้ะนี่ก็ผักบุ้งจ้ะผักบุ้งบ่ค่อยมีเวลาปลูกวันไหนจ้ะมันอยากเฮ็ดกันบ้านเฮ็ดหยังไปโรงเรียนจ้ะมื้อนี้คือกันละมื้อนี้เลิกโรงเรียนมาเห็นปลากับบ้าสีบ้านเดี๋ยวเห็นปลาสะอ้อนหรอกก็เลยบ่ได้ตั้งท่าว่าสีท้ายหรอกว่าเห็นปลาแล้วก็สะอ้อนว่ามันตัวใหญ่ก็เลยอยากให้พี่ให้น้องเขาเห็นซื้อสะอ้อนมันถือว่ามันยังดอกถือคักถือแน่จ้ะไทยเบื้องทางนอกนี่ก็เม็ดพันธุ์อันยังกระเพาะพันธุ์ไว้อันนี้กับผักข้ามป้อมหลังผักข้ามป้อมกับอันกะลำนี่อันนี้แข็งนี่กะลำแข็งนี่ผักข้ามป้อมมีผักไส้ตัวหนึ่งมีผักไส้ตัวหนึ่งมีผักไส้หอยอยู่นี่อันนี้ก็เป็นต้นแก้นตะวันนี่นี่พี่ต้นนี่ซื้อมาตะน้อยผลตัวซื้อมาตะต้นหน่อยน้อยผลอันนี้ก็เป็นหมักเล็บแมวฝรั่งนี่หมักเล็บแมวฝรั่งเห็นปะนี่จ้ามาเบิ้งหมักเล็บแมวฝรั่งหมักเล็บแมวฝรั่งเนี่ยเนี่ยปีนี้บ่รกปานใดของยมฝรั่งจ้ะเขาเอิญกะลาบีไอเนี่ยอันนี้จื้อบ่ลืมนี่จ้ะจื้อบ่ลืมมักกินมันสมคือของยมนี่มาผมนะเดี๋ยวมือรุ่นมากินแก้วกันเฮ้าจากบรรยากาศหนาฮอนตอนนี้ก็นาจะบ่ายสามนะจ้าโบแดดจานี่กับเจ้าหนาเสาร์อาทิตย์ก็มานอนบ้านเจ้าหนาพี่จ้ามันฮอนเป็นฮอนเพิ่นว่า อากาศมันฮอน เห็นไหมจ้ะปลาดอกไม้ด้านหลังปลาดอกไม้นี่ดอกไม้งามแล้วมันปีนี้ดอกไม้บ่อันนี้ปันไดจ้ะดอกไม้งามมาจ้ะนี่จ้ะตำแยฝรั่งจ้ะตำแยฝรั่งตำแยฝรั่งกินได้จ้ะนี่กินได้เป็นยังไงอยู่บ้านนอกคักว่าจ้ะนกหน่อยบรรยากาศบ้านดีขึ้นดีกระต่ายกับองแมลงนี่นะมึงจ้ะมือหนึ่งนี่เมียนออกมาพร้อมนี้เมียนไตออกมาโอ้ยว่าสิมาจับไปเลี้ยงกันเพิ่นนึงว่ามันสิตอดมือเนาะมันสิเห็นปักมือว่าท่านเพิ่นว่าก็เลยบ่ได้จับเป็นยังไงจ้ะอากาศดีบ่ฟินแลนด์จ้ะเพราะว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกแม่นว่าจ้าเบิ่งเอาจ้ะนกกระบอกบ่ถือแต่ว่าติด2 ปีแล้วจ้ะติดอันดับหนึ่ง2 ปีแล้วประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนจ้าคลิปหน้าพอกันไหมบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย